รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหนึ่งคนชอบทำอาหารปรุงอาหารกินกับข้าวคนหนึ่งชอบเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวเล่าทุกเรื่องถ้าคนหนึ่งชอบคลุกกับข้าวข้าวชอบคลุกกับข่าวเล่ากันไปเล่ากันมาจนเกิดสูตรเฉพาะทั้งเผ็ดทั้งหวานทั้งแซ่บทั้งหวานทั้งเผ็ดทั้งหวานผสมรวมเกี่ยวทั้งหวานยังไงคลุกความรู้สาระคลุกข้าวคลุกคลุกคลิกข้าวคลุกข้าวคลุกคลุกไปข้าวคลุกไข่ไข่คลุกข้าวข้าวคลุกไปคลุกมากลายเป็นข่าวคลุกข้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ด้วยครับสวัสดีครับครับผมกลับมาเจอกันในข่าวคลุกข้าววันนี้นะครับอยู่กับอันแล้วก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์เหมือนเดิมหน้าจอ GMM 25ครับผมฉันชอบจังเลยผู้ชายใส่เสื้อสีออกแบบมัสตาร์ดอ่อนๆอย่างเงี้ยทำไมล่ะแล้วก็ได้ทายสีออกโทนมารูนแบบอย่างเงี้ยนะโอ้ตัวนี้เป็นผู้ชายคัลเลอร์ฟูลนะฮะมันดูแบบเป็นผู้ชายแบบฝรั่งแต่ว่าหน้าไม่เลยนะอาจารย์ไม่แต่อันก็ดูฝรั่งนะบ้าเหรอจ๊ะทำไมจะโกหกอะไรช่วยดูพื้นเพเบ้าหน้าด้วยนิดนึงหน้าตาอันฝรั่งไม่ชิวพันแบบเด็กนอกอ่ะโอ้โหขนาดนั้นวันนี้อาจารย์ดูเป็นคนมีหน้ามาติดพันนะอาจารย์หน้ามาติดพันใช่แต่ว่าอะไรคะสักพันสองพันสามพันอะไรหน้ามาติดพันคือ 2,000 3,000 นี่แหละเสื้อเป็นลายผู้ใหญ่ดีมั้ยก็ดูดีเนี่ยลายแบบเหมาะสมกับการมีกล่องมีไก่มีดอก10นาทีผ่านไปยังไม่เข้าเนื้อรายการเลยใช่ๆเอาข่าวค่ะตบตีกันอยู่ข่าวว่าวันนี้ฮะจะพาไปดูเรื่องดีๆอาจารย์เรื่องอะไรจ๊ะครับพาไปดูที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเราก็เคยไปโรงพยาบาลโดยเฉพาะถ้าว่าพูดตรงๆนะคุณผู้ชมเราก็เคยมีประสบการณ์อยู่แล้วไปโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลหลวงโรงพยาบาลแบบเนี้ยทั้งไปเองหรือไปเยี่ยมเขาใช่เราต้องยอมรับว่ามันก็ยังมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการความไม่เพียงพอการเข้าถึงอะไรต่างๆและก็ช้าร้อนต่อคิวยาวนานมากเรื่องปกตินะนะไม่มีใครถ้าแบบไม่จำเป็นก็ไม่มีใครอยากไปโรงพยาบาลใช่บางครั้งเคยไปนะต้องไปต่อแถวตั้งแต่แบบ6 โมงเช้าเพื่อที่จะได้หาหมอตอน11 โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยพาไปดูครับที่นี่ฮะโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เขาก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหาก็คือเขาได้ค้นพบว่าจันทร์ถึงศุกร์ช่วงที่คนแน่นที่สุดคือ8 โมงถึง 8 โมงครึ่งทำอะไรคนจะมาต่อแถวเข้าใจจะมาหาหมอกันแล้วพอคนมาปุ๊บก็จะหงุดหงิดทำไมไม่ได้รับบริการไม่ทันป่วยมากรู้ไหมไม่มีที่นั่งไม่พอเขาก็เลยแก้ปัญหาคนหงุดหงิดทำไงคะหยุดทุกอย่างทุกกิจกรรม5 นาทีทำอะไรสวดมนต์ฮะจริงๆอาจารย์สวดมนต์ในโรงพยาบาลสวดมนต์หมู่เลยนะเสียงตามสายเลยหยุดทุกอย่างหยุดหยุดทุกอย่างหยุดก่อนดูรูปสิฉันนึกว่านั่งสวดศพไม่อาจารย์แต่นี่คือต้องบอกว่านี่คือชาวบ้านกลัวไปโรงพยาบาลก็ไปสวดกันแล้วเลยยังไม่ตายเลยอาราธนาศีลศีล5นะโมตัสสะภควะโตเรียงไปเลยเพื่อให้ทุกคนเย็นสงบแผ่เมตตาและเข้าใจว่าทุกคนกำลังพยายามทำดีที่สุดดึงสติกลับมาก่อนที่จะโมโหใส่กันปรากฏว่าหลังจากเริ่มต้นทำไปแล้วมีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นคนไม่โวยวายคนไม่ร้องเรียนไม่ทะเลาะไม่หงุดหงิดแก้ปัญหาได้หมดเลยนะธรรมะกล่อมเกลาทำให้มันเย็นลงนะถูกต้องเลยเขาบอกว่าคือคนกำลังจะโมโหปุ๊บก็เย็นกำลังจะโวยก็หยุดก่อนต้องสวดมนต์ก่อนแล้วเขาเปิดเสียงตามสายทุกอย่างหยุดหมดแต่ยกเว้น ICU นะ ICU ไม่หยุดถ้า ICU ไปสวดคนที่นอนอยู่เขาจะต้องคิดมากแต่ไม่แน่ใจเสียงอาจจะออกก็ได้นะแต่ว่าไม่ได้หยุดการรักษาแต่ในช่วงที่เป็นข้างนอกผู้ป่วยทั่วไปเนี่ยแม้แต่หมอและพยาบาลหยุดการรักษาทุกอย่างหมดเลยทุกคนต้องสวดมนต์พร้อมกันแค่5นาทีชีวิตเปลี่ยนอันนี้มันเรียกว่าตามหลักถ้าเป็นนักการศึกษาเขาจะบอกว่าเรากำลังจะใช้จิตวิทยาใช่เอาศาสนามาโน้มน้าวโน้มเหนี่ยวให้จิตใจมันเย็นลงนะแต่สำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะแนะนำว่าถ้าคุณกำลังก่อการวิวาทหรือทะเลาะกับเพื่อนและเห็นทุกสิ่งทุกอย่างวุ่นวายคุณอย่ามาจุดแล้วเรียงลำดับเรียนแนะนำให้คุณวิ่งค่ะอันนั้นรอไม่ได้ถ้ามัวแต่หยุดแล้วเรียงลำดับเย็นว่าต้องมีของแข็งโดนหัวค่ะครับก็อาจจะได้สวดฮะแล้วก็สวดบังสุกุลต่อเลยเป็นต้นนะครับมาที่เรื่องของอาหารบ้างดีกว่ากินอะไร
เร็วมากไม่ต้องห่วงเลยก็จะไม่ทำอะไรวุ่นวายจะทำเป็นอาหารจานเดียวแบบง่ายๆเพราะเดี๋ยวนี้มีผลสำรวจออกมาแล้วว่าอาหารจานเดียวนั้นเป็นสิ่งที่ต้องการสำหรับคนทุกคนดีกว่ามานั่งทำกับข้าวซ้ำอย่าง4อย่างแล้ววุ่นวายแม่ก็หัวฟูเป็นนกเอี้ยงแล้วอารมณ์ต้องหงุดหงิดวันนี้เราจะทำข้าวผัดหมู3อย่างครับแลดูไม่ยากเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทำพร้อมกับข่าวดีๆคลุกกันข่าวคลุกข้าวแป๊บเดียวครับแต่จริงๆแล้วล่าสุดเขาไปทำการวิจัยมาคนมีความรักมักอ้วนเดี๋ยวไม่มีความรักเลยเดี๋ยวอ้วนเอาอ้วนเอาข่าวคลุกข้าวข่าวคลุกข้าวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสสตีลตราหัวม้าลายประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายกลับมาแล้วนะครับในช่วงนี้นะฮะอาจารย์อะไรครับอาจารย์ช่วงนี้แหมรีบขมแหววเลยนะพอก้มหน้ามองแล้วปุ๊บตัวขึ้นมาอย่างนี้เลยอ้วนขึ้นผอมลงอย่างต่อเนื่องทรงๆอ่ะพอลงไปได้แป๊บหนึ่งก็ตอนนี้จะลงยากและเรารู้ตัวแสดงว่าเราต้องนิดเอ็กซ์เซอร์ไซส์มันเบิร์นธรรมดาไม่ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักเพราะอะไรรู้ป่ะทำไมคะเขาบอกว่าในเพลงเขาบอกว่าคนมีความรักมักจะดูเด็กลงนิดนึงแต่จริงๆแล้วล่าสุดเขาไปทำการวิจัยมาคนมีความรักมักอ้วนอ้าวมองอะไรอาจารย์อันนี้เรียนว่าจะอ่านดีเทลต่อก็คงจะต้องเถียงเพราะที่ผ่านมาเรียนไม่มีความรักเลยเรียนอ้วนเอาอ้วนเอาฉันขัดกับทฤษฎีมากนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจารย์แต่ว่ามันเป็นการทำการวิจัยออกมา Research on National Center of Biotechnology เลยนะครับอย่างจริงจังเขาศึกษาคู่รัก169คู่ร่วมกันต่อเนื่อง4ปีชั่งน้ำหนักปีละ2ครั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรักแฮปปี้แบ่งบานน้ำหนักขึ้นหมดเพราะกินเอากินเอาเมื่อไหร่ที่ความรักไม่ดีน้ำหนักลงกินไม่ลงกินไม่ลงกินไม่ลงเพราะเขาลองไปรีเสิร์ชกันแล้วในความเป็นจริงคือเวลาที่คุณมีความรักเนี่ยกิจกรรมต่างๆที่เคยทำมักจะไม่ทำเช่นไปตีแบดกับเพื่อนไปวิ่งออกไปนู่นนี่นั่นจะอยู่ติดกันกับแฟนอยู่ติดกับเขาหรือเขาไม่ให้ไปอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยทำให้ออกกำลังกายน้อยกิจวัตรน้อยลงออกกำลังกายก็จะน้อยลงอย่างเช่นแบบ เคยไปโยคะเคยไปยิมเคยไปไม่เลยอยู่แต่กับแฟนแล้วส่วนใหญ่พออยู่กับแฟนเนี่ยไม่ค่อยชวนกันออกกำลังกายมักจะชวนกันกินเที่ยวดูหนังฟังเพลงหรือทำอย่างอื่นมันก็เบิร์นแคลอรี่ได้น้อยกว่าละกันไม่ว่าจะทำอะไรเสร็จปุ๊บกินเยอะเออใช่อาจจะเป็นไปได้แหมใช่ใช่นะแหมใช่ใช่นะกับอีกอันนึงเขาก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นควรวิธีการนะฮะกลับไปทำกิจกรรมที่ตัวเองเคยทำหรือไม่ก็เลิกกับแฟนที่มีซะแล้วหาแฟนใหม่ที่เป็นคนชอบไปยิมด้วยกันหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อรู้ตัวคือชวนกันไปออกกำลังกายกับคนรักหรือหาแฟนใหม่เป็นเทรนเนอร์เลยอุ้ยตายแล้วไม่ต้องเสียเงินด้วยอันนี้ก็จะเป็นการประหยัดเงินประหยัดด้วยค่ะแล้วก็มีเทรนเนอร์ประจำตัวรับรองฟิตแอนด์เฟิร์มแน่อันนี้เป็นภาพรวมนะฮะแต่จริงๆผมอันเห็นด้วยกับอาจารย์อันว่ามันไม่ได้มีสูตรสำเร็จหรอกตั้งกระทะดีไหมอาจารย์ตั้งกระทะเอาเลยเอาเลยไหมเอาเลยก็ได้มีปัญหาหรอได้ครับในระหว่างที่ตั้งกระทะมาช่วยเปิดให้นะอันนี้ก็ต้องขอบอกนิดนึงว่าวันนี้ขอใช้เป็นกูดีคุณนี่จะว่าเรากำลังจะผัดโน่นทำนี่เนี่ยคุณนี่จะสะดวกมากเดี๋ยวนี้หลายคนก็บอกนะที่เขาชอบโฆษณากันว่าของเขาลื่นอย่างนั้นลื่นอย่างนี้ใช้ไปแล้วก็จะรู้เองว่าของแท้คือตัวนี้ค่ะครับผมเดี๋ยวเรารอกระทะร้อนแล้วเดี๋ยวจะมาเริ่มต้นทำเพราะฉะนั้นในระหว่างที่รอกระทะนี้ส่งไปหาสาวฮอตน้องญี่ปุ่นสาวข้างบ้านโอ้โหพี่อ่านแล้วก็อาจารย์แค่เห็นชื่ออาหารเนี่ยก็น่าทานแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดทานเยอะไปเนี่ยแน่นอนว่าความอ้วนน่ะก็จะตามมาแล้วก็เชื่อว่าปัญหาเรื่องของความอ้วนเนี่ยเป็นปัญหาของคุณผู้ชมในหลายคนเลยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะเรามีอีกหนึ่งดาราสาวนะคะที่มีเคล็ดลับในการลดความอ้วนนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะจะเป็นอะไรไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กกี้แล้วก็คุณเหมียวนะคะพี่ปุ๊กกี้หุ่นดีมากขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวชมยืนเลยคุณต้องยืนเลยนี่คือหุ่นอย่างนี้คุณแม่ลูกสอง
ญี่ปุ่นต้องไม่ทราบแน่เลยใช่ไหมคะตกใจไหมคะหุ่นไม่เหมือนเลยพี่ปุ๊กกี้ไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยต้องให้ดูก่อนว่าหลังจากมีน้องแล้วนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะน้องโตแล้วด้วยนะน้องโตแล้วน้องโตแล้วก็ยังอ้วนอยู่นะคะต้องดูอย่างในรูปนะคะคือน้องคลอดออกมาแล้วนะคะน้ำหนักในรูปเนี่ยอยู่ที่82กิโลค่ะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยพี่ปุ๊กอยู่ที่45กิโลค่ะลดลงไปถึง37กิโลส่วนเอวนะคะในรูปคือ40นิ้วมีที่วางเป็นแบบว่าเบาะรองเรียบร้อยเลยนะคะแต่ว่าวันนี้วัดได้ที่24 25นิ้วลดลงไปถึง15นิ้วพี่ปุ๊กค่ะพี่ปุ๊กอายุมากกว่าหนูแต่พี่ปุ๊กตัวเท่าหนูคือแบบน้ำหนักสัดส่วนอะไรแบบนี้ใช่ใช่ทำไมสามารถรักษารูปร่างได้ขนาดนี้ต้องได้แน่นอนเพราะว่าถ้าไม่ได้เนี่ยยังใส่กางเกงตัวนี้อยู่เนี่ยไปถ่ายละครไม่ได้แล้วแน่เลยค่ะกางเกงตัวนี้คือพี่ปุ๊กใส่ตอนกลับไปเล่นละครเรื่องแรกตอนที่มีน้องแล้วเอว44ยืดได้อีกสบายมากเลยทานอะไรได้หมดแต่ทุกวันนี้ที่ใส่มาวันนี้เดี๋ยวเทียบให้น้องญี่ปุ่นดูก่อน คือพี่เหมียวช่วยพี่ทีได้เลยค่ะแค่นี้เองค่ะเอวเหลือครึ่งเดียวนี่แล้วกางเกงแบบนี้ปากเสียนมากเลยนะพี่ปุ๊กไซส์ S เท่านั้นรัดรูปพอดีเปรี้ยคอสตูมบอกว่าพี่ปุ๊กขาถ้ายังใส่ตัวนี้มากองถ่ายเรื่องหน้ามาให้เล่นแล้วนะคะก็เลยให้พี่ปุ๊กลองดูการเสนอ HCA ลองครั้งแรกก็รู้สึกว่าเออสดชื่นงั้นก็เลยขอเขาลองเป็นกล่องเลยทีนี้ต้องบอกว่าน้ำหนักลดลงเร็วมากค่ะคือใช้เวลาแค่ไม่ถึง1อาทิตย์น้ำหนักลดลงถึง 2-3 กิโล10กิโลนี่คือใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ทุกวันนี้น้ำหนักรวมแล้วลดลงไปถึง37กิโลแล้วก็ลดลงเรื่อยๆด้วยเพราะว่าเป็นคนทานเก่งทานยังไงก็ไม่อ้วนเวลาพี่ปุ๊กทานคือพี่ปุ๊กจะทานก่อนอาหารแต่มีสูตรเร่งด่วนคือจะทาน3ซองต่อ1วันปกติแล้วเขาจะให้ทาน2ซองสำหรับคนที่แบบว่าน้ำหนักคงที่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเร่งอยากลดเร็วไงเราก็ทาน3ซองต่อ1วันแล้ววันนี้เนี่ยสูตรพิเศษคือสีจะเข้มขึ้นมาหาญี่ปุ่นครั้งแรกก็เอาของดีมาให้เลยนะคะซึ่งแบบว่าเอาวัตถุดิบเกรด A มาใส่อย่างนี้โดยเฉพาะเลยและราคาวันนี้ต้องบอกว่าสุดๆเลยคือลดให้สูงสุดถึง 65% เยอะมากใช่ใช่ไม่เคยเท่านี้มาก่อนเลยนะคะตกกล่องนึงเนี่ย400กว่าบาทแต่คุณต้องรีบโทรมาที่028622000นะคะเพราะว่ามีจำกัดให้แค่50สายแรกเท่านั้นค่ะอืมราคาคุ้มค่ามากถ้าเกิดให้ไป500ไม่มีทอนแน่นอน400นิดๆเท่านั้นดูแลรูปร่างได้แล้วจริงๆแล้วปกติถ้าเกิดสมมติเป็นคุณแม่ลูก2นะพอน้ำหนักมันดีดขึ้นมาเนี่ยการลงปุ๊บในเรื่องของสัดส่วนในเรื่องของอะไรมันยากมากแต่กระบวนการที่สามารถลดได้มันเป็นยังไงคะคุณเหมียงเรามาดูกันค่ะหลักการการทำงานที่สำคัญของตัวนี้นะคะอย่างแรกคือต้องเห็นผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วอย่างของพี่ปุ๊กกี้เนี่ยลงไป30กว่า40กิโลแต่เดือนแรกของพี่ปุ๊กกี้10กิโลเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากลง3โล4โลง่ายมากๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะดูแลรูปร่างทุกปัญหาของความอ้วนไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หลังคลอดนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคอ้วนหรือว่าออกกำลังกายแล้วระบบการเผาผลาญมันไม่ดีดังเดิมอันนี้ช่วยได้ค่ะเมื่อเทียบกับราคาแล้วคุ้มค่ากับประสิทธิภาพมากๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะ028622000นะคะปกติเรามากันเนี่ย 40% วันนี้เฉพาะรายการนี้เท่านั้นครั้งแรกที่นี่นะคะ 65% จัดกันไปให้เต็มๆค่ะแต่ว่าต้องเร่งนิดนึงนะคะเพราะว่าโทรมาให้ทันภายใน50สายแรกค่ะ028622000เหลือเพียง400นิดๆตกต่อซองเนี่ยถูกกว่ากาแฟโบราณ1แก้วอีกนะคะแล้วมีประโยชน์กับร่างกายด้วยเอาล่ะเรามาดูกันสูตรนี้เขาเรียกว่าสูตรซุปเปอร์ไฮโซนะคะคือเป็นสารสกัดจากกาซิเนีย SCA ค่ะซึ่งเรามีตัวนี้เนี่ยมากกว่า 70% แล้วก็สามารถละลายน้ำได้ 100% นั่นคือไม่ตกค้างกับร่างกายเท่านี้ยังไม่พอค่ะเราส่งไปที่ทางด้านนิปปอนนะคะนิปปอนบอกว่าเรามี SCA ถึง 73.77% ตัวนี้ล่ะค่ะเป็นตัวที่ดูแลรูปร่างให้กับเราค่ะค่ะนอกจากนี้บอกได้เลยค่ะว่าแบรนด์นี้คิดค้นโดยคนไทยนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์คิดค้นมามากกว่า20ปีด้วยกันจนได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ตอนนี้เป็นสูตร2เข้มข้นสมบูรณ์แบบหน้าตาสีสันจะเข้มขึ้นเพราะว่าเป็นสูตรเร่งด่วน3เท่าคูณ2นะคะแต่ว่าตรงนี้คืออะไรอันนี้ค่ะเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์เดียวนะคะที่ส่งออกไปจัดจำหน่ายถึงที่อเมริกาค่ะซึ่งถ้าเกิดไปซื้อที่เมืองนอกสูตรนี้เกือบ 3,000 บาทแล้วก็ยังไม่รวมตัวบินถ้ารวมเข้าไป 30,000 มีแน่นอนต่อกล่องนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครสนใจ028622000ค่ะราคานี้เมืองนอกรู้โทรมาต่อว่าเราแล้วนะทำไมทำราคาอย่างนี้ของเขาจะขายได้หรอที่นู่นไม่เป็นไรเราคนไทยค่ะเราต้องรักษาสิทธิ์อันนี้เอาไว้นะ028622000 50สายแรกเรามาดูกันค่ะว่า before after แต่ละคนเป็นอย่างไรอันนี้คุณแม่ลูก2ลูกคลอดออกไปแล้วขายังขนาดนี้แล้วก็มีเบาะรองนั่งส่วนตัวด้วยนั่งปุ๊บพุงพุ้ยออกมาเลย
ยพี่ปุ๊กกี้น่าเกลียดมากเริ่มต้น80บาทน่าเกลียดมากอันนี้คืออินเนอร์น่าเกลียดเริ่มต้น82กิโลค่ะรอบเอว40นิ้วปัจจุบัน45กิโลรอบเอว25นิ้วเท่านั้นกระชับไปหมดเลยใช่แล้วค่ะแล้วพี่ดีค่ะพี่ดีปัญหาอยู่ตรงไหนค่ะยังกล้าถ่ายรูปแบบนี้ออกมาบั้นท้ายพี่ดีใหญ่มากแต่ปัจจุบันดูสิเพียวหมดเลย60กิโลค่ะรอบเอว40ปัจจุบัน47กิโลรอบเอว25นิ้วค่ะเท่านี้ยังไม่พอค่ะคนทางบ้านคุณน้ำฝนค่ะดูสิอันนี้ใครบอกว่านางท้องไม่ใช่นะคะคุณน้ำฝนยังไม่แต่งงานค่ะเพราะฉะนั้นยังไม่มีลูก55กิโลรอบเอว30นิ้วปัจจุบัน45กิโลรอบเอว24นิ้วลองมาดูคนที่เป็นโรคอ้วนกันบ้างออกกำลังกายไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องไขข้อทำอย่างไรให้น้ำหนักลงก่อนและหลังจากนั้นไปออกกำลังกายให้สุขภาพดีกันเริ่มต้น133นะคะพี่ปุ๋ยรอบเอว45ปัจจุบัน97กิโลรอบเอว36นิ้วนะคะแล้วตอนนี้นะบอกเลยว่าพี่ปุ๋ยชีวิตดีมากใช่ค่ะเหลือไม่ถึง10สายแล้วนะคะขออนุญาตเพิ่มอีกสัก30สายนะคะโอเค30สายจัดให้ค่ะบล็อกเบิร์นแล้วก็บิวร่างกายของคุณนะคะได้เลย02-862-2000นะคะ30สายเท่านั้นที่เราจัดโปรโมชั่นดีๆให้ 65% เหลือเพียงแค่400นิดๆค่ะเรามาดูกันว่าพี่ปุ๊กกี้จะรอบเอว25นิ้วจริงอย่างที่เราบอกไหมนะคะโอเคพร้อมนะคะเล็กแน่นอน2 3 24เท่านั้นพี่ปุ๊กกี้หันด้านหน้าให้ดูหน่อยโอเคโอเคค่ะเห็นได้ชัดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นรีบโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะบอกเลยเคล็ดลับดีขนาดนี้ครั้งหน้าพี่ปุ๊กกี้มาที่ห้องคุณอีกนะคะมาแน่นอนเพราะว่าถ้าหาว่าไม่ลดจริงไม่มาหรอกค่ะได้เลยพี่ปุ๊กกี้ลดไป37กิโลนะที่บ้านอยากลด5กิโล10กิโลรีบโทรมา22,000ค่ะขอบคุณคุณทั้ง2ท่านมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเห็นเคล็ดลับแบบนี้ไปแล้วนะคะบอกเลยค่ะว่ากินได้เหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือผอมเพรียวแน่นอนเอาไปลองบ้างไหมคะอาจารย์กับพี่อั๋นร้อนแล้วร้อนแล้วยังไม่ร้อนใจเธอร้อนเราก็ต้องค่อยๆปรับครับไม่ต้องอยู่ๆก็ทำแบบไฟแรงมากไม่ได้น้ำมันเล็กน้อย vegetable oil vegetable oil เดี๋ยวนี้พูดถึงน้ำมันนะหลายคนก็เป็นคนบอกกลัวเหลือเกินใส่น้ำมันกินแล้วอุ๊ยอย่าๆๆเดี๋ยวอ้วนแต่ฉันจะบอกว่าน้ำมันไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้คนอ้วนอย่างเดียวครับมันรวมถึงความหวานคือน้ำตาลแล้วยังรวมถึงแป้งด้วยแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วในบรรดาน้ำมันแป้งน้ำตาลตัวที่ร้ายที่สุดคือน้ำตาลนะอาจารย์ใช่มั้ยใช่อาจารย์วันนี้แป้งก็ต้องกินนะคุยกับเทรนเนอร์มาเนี่ยแต่ควรกินตามสมควรเท่านั้นเองเพราะไม่งั้นก็ไม่มีแรงออกกําลังกายใช่ใส่กระเทียมลงไปนิดนึงครับน้องอันชอบทานข้าวผัดปกติแล้วชอบใส่ไข่มั้ยชอบเอาไข่ของเธอมาสิไข่อันนี้เหรอตู้เย็นตอกเลยป่ะตอกเลยแตกแล้วแกะเห็นไหมก็เพื่อนเลยอ่ะปั๊บอุ๊ยตายกระเทียมไหมเร็ว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 แล้วให้ทำอะไรยีเหรอยีไปเลยหลายคนก็ถามนะว่าผัดข้าวผัดทำไมใส่ไข่ก่อนทุกคนก็ใส่ไข่ก่อนยกขึ้นรู้สึกไหมเออจริงเคยเห็นอย่างนั้นเหมือนกันเราจะทำให้ไข่เนี่ยมันสุกแล้วก็จะกระจายก่อนไข่จะเป็นชิ้นๆข้าวผัดจะมีเป็นจุดเหลืองๆแต่ถ้าเกิดสมมติเราใส่ไข่ลงไปทีหลังสุดแล้วไข่มันเละแบบนี้ข้าวก็จะเป็นลูกๆแล้วก็เละเหลืองอ๋อมันจะไปเกาะกับข้าวน่ากลัวไหมใช่ไหมอันนี้ยีหน่อยยีไปเรื่อยกระทะนี่ใช้สบายนะอันนะพี่ชอบมากเลยเพราะด้านข้างมันเป็นโค้งขึ้นมาใช่ไหมไม่มีหกครับไม่มีกระเด็นเลยยีแรงได้ดูดีนะครับผัดให้ดูแบบหอมๆหน่อยหอมหรือยังกระเทียมมันเข้าไปอยู่ในไข่เลยเนาะอ้าวใช่มันจะมีกลิ่นหอมหอมเราก็จะใส่ข้าวสวยลงไปต้องบอกอุ๊ยตายแล้วต้องบอกไหมว่าข้าวสวยก็ต้องแบบออกจากตู้เย็นได้ก็ดีพี่เขาบอกว่าบางทีครั้งคืนนิดนึงอย่างนี้ฮะใส่ตู้เย็นไงใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเพราะข้าวสุกใหม่ๆมันมีความชื้นเยอะมากเวลาใส่ลงไปผัดมันจะแฉะหมดเลยบางคนใช้ข้าวใหม่ด้วยแล้วหุงแฉะไปหน่อยนึงกลายเป็นแป้งเปียกเลยนะตายแล้วมันเป็นการไม่น่ารับประทานเลยจำได้อาจารย์บอกว่าไม่ให้บี้ไม่ให้บี้ถูกต้องเนี่ยไว้เฉยๆอย่างเงี้ยประเดี๋ยวพอข้าวมันร้อนมันจะแบบพองตัวมันหลุดออกจากกันงั้นไม่ต้องคนเหรอก็คนก็ดีนะเมื่อกี้บอกให้ไว้เฉยๆทีนี้เราก็จะเริ่มปรุงรสนิดนึงใส่อะไรครับจานนะใส่เกลือก่อนเหรอเกลือก่อนนิดนึงข้าวผัดใส่เกลือไม่น่าเชื่อนะใส่เกลือหน่อยมันจะแบบอร่อยแล้วก็จำเป็นไหมจำเป็นใช่ไหมก็จำเป็นจำเป็นนิดนึงนะแล้วก็อยากให้หอมๆไฟแรงๆบางคนก็ชอบแบบกระทะแบบมีกลิ่นไหม้ๆนิดนึงใช่ไหมเขาก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงครับพอยังพอแล้วพอแล้วอ่ะพอแล้วซอสปรุงรสนิดนึงครับพอไม่ใส่เยอะ
พอมีกลิ่นเล็กๆแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยมีใครเคยคิดฉันใส่ตัวนี้ด้วยเข้ามาใส่ข้าวสำหรับทำหมูแดงผงหมูแดงใช่แล้วเธอลองดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะผัดซิเน่หอมเลยป่ะเออใช่ไหมสีเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยไหมดูน่ากินใช่ไหมอ่ะใส่ไปอีกหน่อยนึงอ่ะผัดไปซิอุ้ยเป็นข้าวสีส้มๆเหมือนหมูแดงเลยน่ากินป่ะน่ากินหิวเลยเนี่ยแล้วหอมไหมนี่ตรงนี้ยังไม่โดนอันนี้เม็ดนี่ข้าวเออบี้ๆหน่อยบี้ต้องบี้ใช่ให้มันแตกๆโอ้น่ากินอ่ะอย่ามาแย่งนะจ๊ะไม่เธอไปเอาช้อนมาสิเธอลองชิมก่อนว่ากลิ่นหมูแดงหอมหรือยังเราไม่สามารถจะบอกคุณผู้ชมได้ว่าใส่มากใส่น้อยใช่ไหมแล้วแต่ชอบเนาะใช่ใช่ใช่บางคนชอบแค่กลิ่นบางคนชอบแบบต้องมีรสด้วยกินข้าวเปล่ายังอร่อยแล้วเนี่ยไม่แล้วหอมมากหอมมากอร่อยใส่หน่อยมากใส่ร่างมันยังไม่รสไม่จัดใช่ไหมอีกนิดน่าจะโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ใส่หมูกรอบกับหมูแดงลงไปเลยนี่ผัดไปผัดเลยเออดูน่ากินอ่ะอุ้ยตายแล้วเอาตอนทำไมเสิร์ฟเป็นญี่ปุ่นล่ะอ้าวก็สีสันแบบนี้เธอก็ต้องเสิร์ฟแบบเป็นข้าวผัดอาชิจูเฉยทานอย่างสูงมากเพปเปอร์อาจารย์หยุดเลยเดี๋ยวเพปเปอร์พริกไทยดำครับอุ๊ยตายไม่ใช่ทรายพอแล้วทะลุหรอกเดี๋ยวเป็นนิ่วโอเคมั้ยหอมมั้ยครับผมนี่น่าจะพร้อมกินแล้วนะพร้อมกินแล้วเดี๋ยวก็หมูยองอ่ะพร้อมมาตักปิดเลยนะโอเคปิดเลยครับในอันลองตักเซใส่ถ้วยอุ๊ยน่ากินครับโอ้กลิ่นหอมจะบอกกับคุณผู้ชมว่าข้าวเนี่ยกลิ่นมันจะหอมมากเลยพอมั้ยพอเหอะพอเหรอแค่นี้ก่อนอ่ะโอเคจะได้สวยๆนิดนึงหกอ่ะเอาวางตรงนี้แล้วก็ใส่หมูหยองจะได้เป็นหมูสามอย่างโอ้โหอันถือว่าเป็นเมนูที่ดูเป็นยังไงบ้างนี่ฮะดูดิน่าจะขายได้หลายตังค์อยู่ใช่ไหมใช่ครับโอ้เราว่ามันดูเก๋นะโชว์หมูหน่อยโชว์หมูหน่อยหมูมีน้อยเอามาโชว์หน่อยโชว์หมูโชว์หมูจะได้เห็นหมูสามอย่างประดิษฐ์ประดอยกันแล้วพักแป๊บหนึ่งครับช่วงหน้ามากินกันพร้อมกับข่าวอร่อยอร่อยแซ่บๆกล่าวคลุกข้าวครับสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสสตีลตราหัวม้าลายประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายเชื่อว่าแค่ตื่นในมือผมก็มีความสุขมากแล้วอะเพราะว่ากับข้าวมันไม่เผ็ดใช่มันเป็นอาหารแบบอันมากกับข้าวเด็กอะค่ะคุณผู้ชมคะหมูชิ้นใหญ่เกินไปโอ้ยยิ่งอยากฆ่าตัวตายในครัวข่าวคลุกข้าวข่าวคลุกข้าวโอ้ยมาแล้วมีสลงสลัดมาให้ด้วยอ๋อแน่นอนสิเราต้องทำแบบครบชุดก็บอกว่าผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงก็เพื่อสุขภาพอ่านรู้ไหมว่าข้าวผัดแบบทนออกสีชมพูเนี่ยพี่กินตั้งแต่เด็กตอนแม่พาพี่ขึ้นรถไฟแล้วก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดเขาจะมีข้าวผัดแบบห่อกระดาษแบบหนังสือพิมพ์อะแล้วก็มีใบตองอยู่ข้างในแล้วมีหนังยางรัดเป็นข้าวผัดรถไฟมันจะออกสีอมชมพูเคยเห็นซอสเย็นตาโฟไหมสีแดงๆข้าวมาใส่ข้าวผัดสำหรับสมัยเก่าอ๋อเหรอใช้ซอสเย็นตาโฟผัดข้าวผัดเหรอใช่แล้วก็มีหมูเนี้ยแล้วก็ใส่ไข่ไปยีๆแบบไร้รสมากเลยแต่ว่ามันหอมแล้วเราเดินทางไปอ่ะมันมีความรู้สึกเราหิวใช่ไหมแล้วมันเป็นความทรงจำที่ดีว่าถ้าเมื่อไหร่เราไปรถไฟเราไปเที่ยวกับครอบครัวเราจำได้ตอนเด็กๆเรากินข้าวผัดข้าวผัดรถไฟอ๋อเราจะเรียกว่าข้าวผัดรถไฟข้าวผัดรถไฟบางอย่างมันไม่ต้องอร่อยมากนะชาญแต่ว่ามันมาพร้อมกับความทรงจำถูกต้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้เราก็อยากมีความทรงจำที่ดีกับอันนี่ตายแล้วฟังดูโรแมนติกขึ้นมาทำข้าวผัดอะอย่าสิอย่ามาทำแบบนี้เดี๋ยวอ้วนนะผัดเดี๋ยวตามรีเสิร์ชนะอ๋อโอ้มีความรักอ้วนเหรอใช่อย่าขอโทษฉันมีมาก่อนนะคะประเด็นอ้วนก่อนเลยค่ะแต่ช่วงนี้น้ำหนักลงแสดงว่าความรักไม่ดีได้ข่าวว่ามีคนเข้ามานี่มีข่าวไหมคะแมรี่เปลี่ยนเรือพาไปดูนะฮะเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นที่มอสโกอยู่ที่ประเทศรัสเซียเกงมาร์กเว็บไซต์ชื่อว่ากาวาริทมอสกวาของรัสเซียครับรายงานคดีประหลาดนะครับของผู้ชายคนนี้ชื่อบอกเลยว่าเป็นรัสเซียเขาชื่อว่านายเยฟกินีพูดอีกทีสินายเยฟกินี
เยฟกินี่ yes นายเยฟกินี่เหมือนประเทศไทยครับอยู่บ้านนอนอยู่แล้วยังไงมีจดหมายมาที่บ้านบอกว่าไปจ่ายค่าปรับเดี๋ยวนี้คุณโดนใบสั่งเพราะคุณขับรถคอมเลนคอมเลนนี่คือแสดงว่าจับกล้องวงจรปิดแล้วเป็นเลตเตอร์อัตโนมัติและมีถ่ายภาพยืนยันวงไว้เสร็จเลยว่าขับรถคอมเลนอ้ายจะบ้านี่มันคอมที่ไหนเขาก็นั่งมองว่าเอ๊ะเขาทำอะไรผิดวะเขาทำอะไรผิดวะพยายามมองพยายามพิจารณาตัวเองว่าหรือฉันจะผิดจริงๆสุดท้ายสิ่งที่เขาได้ค้นพบคือกล้องนี้ทำงานโดยระบบอัตโนมัติแล้วบอกว่าเขาทำงานผิดเพราะรถของเขามีเงาที่เกิดจากแสงแดดไปคล่อมเลนอยู่เป็นข่าวใหญ่ในระดับประเทศเลยทีเดียวอ๋อถูกจับเพราะเงารถไปคล่อมถูกและอีกก็มันก็ซื่อมากมันก็บอกอ๋อมีดำๆอยู่แสดงว่าเป็นส่วนหนึ่งของรถเพราะฉะนั้นเวลาเราได้จดหมายแบบนี้กรุณาดูด้วยว่าจริงหรือเปล่าท่านเคยโดนไหมฉันไม่เคยโดนขนาดนี้หรอกอ้าวแล้วเคยโดนขนาดไหนไม่เอาอ่ะทำไมมาถามตรงนี้อ่ะไม่ก็อยากรู้ว่าไปทำอะไรพี่ตำรวจถึงจับตรวจก็มีมาเขาบอกว่าฝ่าไฟแดงอันนึงอ๋อแล้วจริงปะก็จำไม่ได้อยากขับรถทุกวันปกติเจอไฟเหลืองเบรกหรือเจอไฟเหลืองเหยียบไฟเหลืองต้องรีบไปสิอ้าวบ้าเหรอไม่ใช่สิทำไมไฟเหลืองต้องหยุดบ้าเขาบอกว่าให้รีบไปเดี๋ยวไฟแดงจะมาแกก็ต้องรีบไปเลยจริงไฟเหลืองเนี่ยเห็นไฟเหลืองขอให้คิดว่าคือแดงหยุดไปเลยเหลืองก็คือเหลืองจะไปคิดว่ามันเป็นแดงไม่ได้เห็นไฟเหลืองหรือคาดว่าเดี๋ยวจะเหลืองอันเบรกรอเลยนะข้างหลังก็ชนก้นเธอไม่บ้าเหรอเราก็ไม่เบรกปึ๊บสิเราก็ค่อยๆชะลอเพื่อนๆในรถนี่แหกปากร้องเลยแกเบรกทำไมเบรกทำไมเธอบอกรีบไปสิรีบไปเร็วๆเออเขาจะลุ้นกันจะรีบไปไหนเราคือไม่คือทำตามกฎจราจรจ้ะแล้วหลายครั้งนะพอเรารีบนะโอ้ยยิ่งรีบนะยิ่งลนลานไม่ได้ดูเลยว่าข้างหน้าเขาไปได้หรือเปล่าไปติดอยู่กลางสี่แยกบางคนอื่นแต่เดี๋ยวนี้จราจรก็ไม่ต้องทำงานมากขึ้นเพราะว่ากล้องวงจรปิดมันจะทำงานให้กับเราเพราะฉะนั้นขับรถก็อย่าคิดอย่าประมาทเป็นอันขาดเห็นบอกเดี๋ยวอีกหน่อยนะจับโทรศัพท์ก็โดนเลยด้วยใช่เพราะว่าเขากลัวคนเล่นโปเกมอนไงเขาจับเขาไปล่วงหน้าแล้วกลัวเลยใช่เพราะฉะนั้นไม่ควรนะจ๊ะเด็กๆแล้วก็เขากำลังพิจารณากันแล้วนะจะเอาจริงเอาจังก็คือจากนี้เนี่ยไม่ต้องไปเสียค่าปรับที่สถานีตำรวจละเสียผ่านตู้ ATM ได้เลยโอ้เหรอจะได้ไม่ต้องรถติดจะได้ไม่ต้องรถติดขับไปถึงสถานีตำรวจแล้วบ่นว่าอ๋อเพราะรถติดเลยยังไม่ได้เสียค่าปรับเขาให้ใช้โมบายแบงกิ้งก็ได้โอนผ่านโทรศัพท์มือถือเข้าเลยของธนาคารที่เดี๋ยวเขาจะเปิดไปออกมาว่ามีธนาคารไหนบ้างที่เขาร่วมกับโครงการนี้เบื้องต้นที่ดีคือกรุงไทยเพราะฉะนั้นไม่มีข้ออ้างนะจ๊ะอาจารย์ที่เริ่มจับผิดแล้วแหมเซอร์วิสดีเหลือเกิน นิดนึงทั้งหมดทั้งปวงไม่ต้องกลัวอะไรถ้าเราทำถูกต้องตามกฎหมายอ่ะได้กินยังอ่ะได้แล้วนี่เธอดูก่อนฉันมีซุปด้วยซุปจะเป็นน้ำแกงแบบไหนก็ได้ตามใจเห็นไหมแล้วก็อยากจะบอกว่าชุดแบบนี้ก็ไปหาซื้อได้ชุดนึงไม่กี่สตางค์เสร็จแล้วก็เหมือนเรานั่งกันในร้านอาหารญี่ปุ่นแบบนี้เลยตอนเราเสิร์ฟมาดูสนุกขึ้นมาเลยเนาะดูทันทีมันให้แบบรสเขาเรียกความรู้สึกที่ดีอ่ะใช่ไหมครับผมกินแล้วนะเอาสิไม่ว่ากันเลยซุปไปที่หลังเล่นของหนักก่อนข้าวผัดใส่หมูหยองตัวว่ามันเข้ากันดีไหมคอมบิเนชันรสชาติคือไม่ต้องมีหมูอีก2อย่างอ่ะใส่หมูหยองอ่ะก็จบละใช่ก็คือเราอยากจะเก็บเอาไว้เป็นเมนูประจำสำหรับรายการเราวันนี้ข้าวผัดหมูสำยางเลิศมากเชื่อป่ะแค่ถือในมือผมก็มีความสุขมากแล้วอ่ะเพราะว่ากับข้าวมันไม่เผ็ดใช่มันเป็นอาหารแบบอันมากกับข้าวเด็กอะค่ะคุณผู้ชมคะได้ไหมหมูที่ใหญ่เกินไปโอ้ยยิ่งอยากฆ่าตัวตายในครัวเผ็ดไปหมูใหญ่ไปโอ้ยเยอะหนึ่งวันหน้าแก้วมังกรค่ะแปลว่าเม็ดเยอะเหรอเป็นแม่รู้แต่ก็ใช้ได้ใช่ไหมอร่อยแต่ว่ามันเคี้ยวไม่ไหวมันใหญ่มากแล้วผมหมูแดงรสชาติเป็นไงเวลาใส่ไปเราไม่ต้องปรุงอะไรเยอะได้กลิ่นยังใส่ได้อีกอ๋อเพิ่มได้อีกยังใส่ได้อีกนะให้รสมันจัดกว่านี้หอมกว่านี้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่กินเผ็ดนะแต่เป็นคนชอบรสจัดพวกหมูแดงไม่เผ็ดแต่ว่ามันจะกลิ่นมันจะจัดขึ้นก็โอเคนะก่อนที่จะตักไปคำเข้าปากคุณผู้ชมก็ไปทำรับประทานเองง่ายๆดูรายการเสร็จปุ๊บก็ทำได้เลยนะได้ครับเดี๋ยวจะตั้งใจกินอย่างมากเลยคุณผู้ชมก็ส่งคุณผู้ชมไปอยู่กับ State Fighter ก่อนนะฮะเจอกันแบบนี้6โมงครึ่งจิม M25 วันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรด้วยนะครับจาก 4x4 นะคะอ๋อนี่เหรอ 4x4 เหรอ
โอ้สวยจังเลยเขามีทุกอย่างเลยนะอาจารย์อันนี้ไม่ใช่อันนี้เขาจะขอบคุณเสื้อผ้าจากห้องคุณป้าค่ะคุณป้าของอาจารย์ใช่ไหมค่ะครับผมค่ะตอนนี้เป็นเสื้อของคุณป้าใช่ค่ะร้านป้าเย็บเสื้อผ้าสำหรับสวโดยเฉพาะจริงเหรอจริงก็นี่ค่ะนี่ครับผมแต่ใครชอบเสื้อผ้าสวยๆนะ 4x4 สวยงามนะครับเขาให้ยืมแต่ว่าตั้งใจว่าจะไม่คืนนะสวยสวยอันสวยมากตัวนี้สวยเลยขอบอกเลยว่าควรค่ากับการผิดศีลด้วยการขโมยค่ะโอเคได้งั้นแจ้งโทรไปโทรตรงนี้เลยนะฮะตัดสต็อกเลยนะจ๊ะเจอกันพรุ่งนี้วันนี้อันกับอาจารย์นิสักลาแล้วครับข่าวครุฑข้าวสวัสดีครับสวัสดีครับกินละหยุดกินได้แล้วเดี๋ยวเขาไม่พอพร้อมเขาไปเอาไอ้กระทะประเภทนี้มาแต่ให้เขาถ่ายเสร็จก่อนแล้วถึงค่อยกินเพราะเรารีบๆมาถ่ายเพราะจะรีบแล้วมาเติมข้าวบอกใครอ่ะ GMM 25